วัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่กระทืบหนังพอดแคสต์ EP ที่1หรือว่า EP แรกของเรานะครับก็สำหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นการรวบรวมหลากหลายรายการของช่องกระทืบหนังเนี่ยมารวมอยู่ในรายการเดียวแบบนั่งฟังยาวๆไม่ต้องดูภาพกันเลยฮะและสำหรับ EP แรกนี้ครับผมเราก็จะมาบอกกันก่อนนะว่าแต่ละช่วงเรามีอะไรบ้างซึ่งในช่วงแรกที่จะได้เจอกันต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของความรู้รอบหนังซึ่งผมก็จะหาเกร็ดหรือว่าประวัติรวมไปถึงข่าวสารอะไรเนี่ยมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของจมใส่หนังครับซึ่งจะเป็นการไปดูหนังแล้วก็มารีวิวในแบบของผมเองซึ่งอาจจะไม่ได้สปอยหรือว่าพูดอะไรมากมายก็ตามสไตล์กระทืบหนังนะฮะและในช่วงสุดท้ายครับก็จะเป็นการแนะนำหนังให้เอากลับไปดูครับซึ่งก็มาจากรายการแนะนำ5หนังของเรานั่นเองแต่สำหรับพอดแคสต์เนี่ยเราจะแนะนำไป EP ละ1เรื่องครับและไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับสำหรับความรู้รอบหนังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคริสแฮมเวิร์ธครับซึ่งเราก็จะมาอ่านข้อมูลของเขาในวิกิพีเดียกันว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงมีผลงานยังไงบ้างและในช่วงจมใส่หนังครับเราก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Extraction ครับผมหนังใน Netflix เรื่องล่าสุดของคริสแฮมเวิร์ธเลยซึ่งผมก็เพิ่งดูมาสดๆร้อนๆเลยต้องบอกเลยครับผมว่ามันสะใจและการแสดงนี่คือยอดเยี่ยมมากๆและในช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนว่ายังไม่บอกแต่ใบ้ว่าเป็นหนังของคริสแฮมเวิร์ธที่จะเอามาแนะนำกันฮะก็เป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงความรู้รอบหนังกันเลยฮะและสำหรับความรู้รอบหนังในวันนี้ครับผมเรามาอยู่กันกับวิกิพีเดียของคริสแฮมเวิร์ธถ้ามีเสียงแมงเข้าไมค์ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมทำให้มันหยุดร้องไม่ได้แล้วผมก็หาตัวมันไม่เจอด้วยสดๆกันแบบนี้เลยฮะคริสแฮมเวิร์ธนะครับผมเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมในปีคริสต์ศักราช1983คริสเป็นนักแสดงชาวออสเตรเลียนะครับเขาเป็นที่รู้จักอย่างดีจากบทคิมไฮในซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Home and Away ในปี2004นะครับและทอในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2011จนถึงปัจจุบันคริสแฮมเวิร์ธนะครับผมยังเคยปรากฏในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เรื่อง Star Trek สงครามเพชฌฆาตจักรวาลในปี2009หนังแนวผจญภัยระทึกขวัญในเรื่องเกาะสวรรค์ขวัญผวาในปี2009โหเรื่องนี้ผมยังไม่เคยดูเลยเนี่ยหนังแนวสยองขวัญในเรื่องแย่งตายทะลุตายปี2012เรื่องนี้สุดยอดมากครับใครยังไม่หาดูลองไปดูกันฮะแนวดาร์กแฟนตาซีในเรื่อง Snow White และพานป่าในศึกมหัศจรรย์ปี2012ภาพยนตร์สงครามในเรื่องหน่วยรบพันสายฟ้าปี2012และภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องอัดเต็มสปีดในปี2013เรื่องนี้ก็มันใช้ได้มีฉากติดตาติดใจด้วยลองไปดูนะฮะซึ่งคริสแฮมเวิร์ธนะครับผมมีบ้านเดิมอยู่ที่เกาะฟิลิปนะครับและปัจจุบันก็อยู่ที่ไบรอนเบย์รัฐนิวเซาเวลนะครับแล้วก็แต่งงานแล้วนะฮะกับเอลซ่าพาทากีนะครับผมในปี2010และมีลูกถึง3คนนะฮะในคริสต์ศักราช2015นะครับผมเขาได้แสดงในภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญเรื่องลากข้ามโลกแฮกเกอร์มหาการตามมาด้วยบทบาทตลกขบขันของ National Lampoonที่มีการสร้างมาแล้วถึง5ภาคอย่าง Vacation พักร้อนอลวนครอบครัวอลเวงและภาพยนตร์ชีวประวัติระทึกขวัญหัวใจเพชฌฆาตวานมหาสมุทรปีต่อมาคริสแฮมเวิร์ธมีบทบาทสมทบในภาพยนตร์เรื่องบริษัทกำจัดผีโหอันนี้ฮามากลองไปดูกันนะฮะซึ่งเป็นภาคเริ่มต้นใหม่และกลับมารับบทเป็นเคิร์กจอร์ดในภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง Star Trek ซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวและก็ประวัติคร่าวๆของคริสแฮมเวิร์ธที่มีในวิกิพีเดียนะฮะและต่อมาเนี่ยเราจะมาดูหัวข้อของ7คุณสมบัติที่ทำให้คริสแฮมเวิร์ธเป็นหนุ่มฮอตที่ควรค่าต่อเสียงกรี๊ดของสาวทั่วโลกซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อของ OK Magazine Thai.com นะครับข้อ1ครับน้ำเสียงของพี่คริสเนี่ยเซ็กซี่มากส่วนข้อ2นะครับผมดีกรีความเซ็กซี่ของพี่คริสเนี่ยได้รับการการันตีโดยสื่อยักษ์ใหญ่อย่างนิตยสาร People ที่ยกรางวัลหนุ่มเซ็กซี่ที่สุดประจำปี2014ให้เขาแบบไร้ข้อกังขาข้อที่3ครับผมพี่คริสแฮมเวิร์ธนั้นแข็งแรงและกล้ามใหญ่ครับโดยคนนั้นมีส่วนสูงอยู่ที่191ซมฮะเกือบ2เมตรเลยนะข้อที่4ครับผมด้วยความที่พี่คริสแฮมเวิร์ธของเราเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับดินแดนของคนที่หลงไหลการออกกำลังกายครับซึ่งแน่นอนว่าข้อ4นี่ก็คือเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายนั่นเองและไม่ได้เล่นเพียงแค่อย่าง2อย่างนะครับเขาเข้าทั้งฟิตเนสว่ายน้ำสเก็ตบอร์ดต่อยมวยเซิร์ฟบอร์ดขี่มอเตอร์ไซค์รวมไปถึงอื่นอีกมากมายใครที่เป็นสายสปอร์ตเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากีแตกกันอย่างแน่นอนเพราะพี่แกถอดเสื้อโชว์กล้ามบ่อยมากข้อที่5นะครับผมเขามีภรรยาแสนสวยแล้วครับผมและเขาก็รักกันมากๆนะซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นสามีดีเด่นคุณพ่อดีเด่นไปในตัวได้เลยและข้อที่6ครับผมแน่นอนเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยด้วยความที่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวครับเขาเลยเป็นคนที่มีเวลาให้กับครอบครัวอยู่เสมอโอ้โหอบอุ่นซะเหลือเกินซึ่งเราก็มักจะได้เห็นภาพครอบครัวของคริสแฮมเวิร์ธนะครับไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆเลยและข้อสุดท้ายครับผมคริสแฮมเวิร์ธมีน้องชายที่หล่อไม่แพ้กันครับคือเรียกได้ว่าถ้าจะเอาใครมาเป็นสตันแมนเนี่ยเอาน้องชายมาเลยก็ได้ใส่ CGI นิดนึงหรือแม้ก็เมคอัพเลยนิดหน่อยซึ่งน้องชายของคริสแฮมเวิร์ธนะครับผมมีชื่อว่าเลียมครับ
เลียมแฮมเวิร์ดวัย26ปีนะฮะเลียมเขาแจ้งเกิดจากหนังแฟรนไชส์เรื่องดังครับ The Hunger Game ทั้ง4ภาคในปี2012จนถึง2015และล่าสุดก็เพิ่งได้ไปแสดงนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Dressmaker ปี2015ก็ใครที่อยากจะลองไปชมผลงานของเลียมนะครับหรือว่าน้องชายของคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยก็ตามไปได้จากชื่อหนังที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะฮะ The Hunger Gamesและก็ The Dressmaker ครับและสำหรับช่วงความรู้รอบหนังก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปจมใส่หนังกันยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่ช่วงจมใส่หนังครับผมและในช่วงนี้ EP นี้เราก็อยู่กับภาพยนตร์เรื่อง Extraction คนระห่ำภารกิจเดือดที่เข้าฉายใน Netflix นะครับเมื่อวันที่24เมษายนสร้างโดย2พี่น้องรูโซผู้กำกับ Avengers Endgame และกำกับโดยแซนฮาร์เกรฟ Extraction เป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวของไทเลอร์เรกนำแสดงโดยคริสแฮมเวิร์ดหรือทอร์ที่พระเจ้าสายฟ้าของเรานั่นแหละเขาเป็นทหารรับจ้างที่ไม่เกรงกลัวใครเขาต้องใช้ฝีมือช่วยลูกชายของมาเฟียใหญ่ในแวดวงอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกลักพาตัวไประหว่างที่พ่อติดคุกแต่ในโลกมืดของราคาอาวุธเถื่อนและพวกลักลอบค้ายาเสพติดนี้ภารกิจที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้วยิ่งดูเหมือนจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยและภารกิจนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งไทเลอร์และเด็กชายคนนั้นไปตลอดกาลถ้าจะให้เล่าในมุมมองของผมที่ดูจบมาแล้วนะครับสำหรับเรื่อง Extraction เนี่ยจะว่าในเรื่องราวของทหารรับจ้างคนหนึ่งครับที่เขามีอดีตปูมหลังฝังใจซึ่งนั่นทำให้เขาอยากจะรับภารกิจที่ยิ่งเสี่ยงตายยิ่งดีเพราะเหมือนกับว่าเขาจะได้มีโอกาสตายเร็วขึ้นแต่เขาจะอยากตายเพราะอะไรนั้นก็ต้องไปดูกันเอาเองครับแต่ถึงผมจะบอกว่าเขาอยากตายแต่พอถึงคราวต้องสู้เนี่ยเขาไม่เคยออมมือหรือว่าอ่อนข้อให้กับใครเลยและใช่ครับผมหนังเรื่องนี้มีการฆ่ากันตั้งแต่เปิดเรื่องยันท้ายเรื่องและฉากฆ่ากันแต่ละฉากต้องเรียกได้ว่าทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องอารมณ์ของแต่ละฉากได้เป็นอย่างดีมีทัมมิ่งจังหวะแอคชั่นที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อเลยแม้แต่ฉากเดียวและบางฉากก็มาในจังหวะที่เราไม่ตั้งตัวเรียกได้ว่าใครที่ดูเป็นครั้งแรกเนี่ยมีเหวอกันอย่างแน่นอนฮะเพราะเขาเล่นแบบจัดเต็มถึงพีคถึงขิงฆ่าเป็นฆ่าตายเป็นตายยิงเป็นยิงแล้วมันจะยิงตอนไหนและใช้อะไรฆ่าอันนี้เราก็ไม่ทราบล่วงหน้าด้วยและอย่างที่บอกไปครับในหนังเรื่องนี้ไทเลอร์หรือว่าพระเอกของเราเนี่ยก็จะได้รับภารกิจให้ไปลักพาตัวหรือว่าไปเอาตัวของลูกชายมาเฟียที่เพิ่งจะถูกอีกแก๊งนึงลักพาตัวไปและสิ่งที่พระเอกทำนั้นเขาก็ทำเพื่อเงินแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าระหว่างทางภารกิจที่เขาทำนั้นเกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่นำพาให้เขาต้องคิดต่อเองครับว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้และใครที่ชอบจอห์นวิกครับหนังเรื่องนี้ไม่ต่างกันเพราะว่าไทเลอร์หรือว่าคริสแฮมเวิร์ดของเราเนี่ยจะถูกปืนทุกกระบอกในเมืองจ่อเข้ามาที่เขาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากแก๊งพวกค้ายาคนที่มาตามล่าตัวเด็กรวมไปถึงตำรวจเองก็ยังเอาด้วยฮะคือเรียกได้ว่าในเมืองนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยแต่ถึงผมจะบอกว่าไว้ใจใครไม่ได้เลยหนังเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องราวของมิตรภาพครอบครัวความรักและอะไรอีกต่างๆนานามากมายที่ใส่เข้ามาอย่างอัดแน่นและก็จัดเต็มเรียกได้ว่าเวลาทุกนาทีเนี่ยเขาใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆคือดูไปแล้วเนี่ยผมยังตกใจเลยว่าเฮ้ยนี่เราเพิ่งดูมาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าเพิ่งดูมาชั่วโมงเดียวเองอย่างนั้นเหรอหนังบริหารเวลาได้ดีมากครับและเราก็ไม่ได้รู้สึกสักฉากเลยว่ามันเอื่อยมันอืดหรือว่ามันเร็วจนเกินไปทุกฉากทุกซีนถูกคิดและสร้างมาอย่างดีและทุกเมสเซจที่เขาพยายามจะสื่อออกมานั้นก็สามารถสื่อได้อย่างชัดเจนในเวลาที่เขาวางไว้อย่างเหมาะสมถ้ามองในมุมของหนังแอคชั่นอย่างเดียวเนี่ยเรื่องนี้แทบจะเรียกได้ว่าperfect เลยครับมันคือหนังแอคชั่นที่ตอบโจทย์ทุกด้านและมันทุกอนูแต่ถ้ามองในภาพรวมของหนังทั่วๆไปหรือหนังในแนวเดียวกันเนี่ยหนังเรื่อง Extraction จะจัดอยู่ในหมวดของหนังประเภท Tekken Run All Night หรือว่าจอห์นวิกพวกภาคแรกๆครับที่โปรดักชันมันจะไม่ได้ใหญ่มากและเน้นเรื่องราวแบบนอนสต็อปถ้าใครที่เคยได้ดู Run All Night คืนวิ่งทะลวงเดือดเมื่อปี2558ที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นหนังที่กำกับโดยเจ้าเมโกเยเซราและนำแสดงโดยเลียมนีสันนะครับสำหรับเรื่อง Run All Night เนี่ยก็ตามชื่อเรื่องเลยครับวิ่งกันทั้งคืนไล่ล่ากันทั้งคืนแต่สำหรับ Extraction เนี่ยไล่ล่ากันทั้งวันครับเรียกได้ว่านอนสต็อปแบบจอห์นวิกและมีความดิบเถื่อนแบบแรมโบ้และสำหรับหนังเรื่องนี้ครับผม Extraction ฮะผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่ 7.5 คะแนนครับผมสุดยอดมากถ้าถามว่าชมมาขนาดนี้ทำไมให้แค่ 7.5 ก็ลองไปดูกันเอาเองละกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่ดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายแล้วรอไปต่อกับแนะนำหนังให้เอากลับไปดูครับและสำหรับช่วงแนะนำหนังให้นำกลับไปดูกันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอแนะนำหนังของคริสแฮมเวิร์ดหนึ่งเรื่องที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ด้วยและผมก็ต้องบอกเลยว่าผมได้พบกับอะไรที่ไม่คาดคิดและไม่คาดฝันว่าจะได้ดูครับถ้าใครที่ได้ดู Extraction มาแล้วนะครับผมก็น่าจะพอสัมผัสกันได้ถึงความดราม่าและความหดหู่ที่มีแฝงอยู่ในหนังเรื่องนั้นในหนังเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับผม In the Heart of the Sea ปี2015หัวใจเพชฌฆาตวานมหาสมุทรสำหรับ In the Heart of the Sea นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า In the Heart of the Sea The Tragedy of the Warship Essex
ถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยละกันนะครับซึ่งเป็นหนังสือของนาธาเนียลฟิลบริกนะฮะผู้ชนะรางวัล National Book Award สาขา Notification ปี2000และหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ได้รอนฮาวเวิร์ดมากำกับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็จะว่าได้เรื่องราวของโศกนาฏกรรมของเรือล่าวาฬในนิวอิงแลนด์ที่ชื่อเอสเซ็กซึ่งต้องประสบกับการโจมตีของวาฬจนเรืออับปางลงจนเกิดเป็นข้อสงสัยให้เหล่านักล่าวาฬผู้รอดชีวิตต้องขบคิดถึงศรัทธาที่พวกเขาเคยมีและมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตหลายชีวิตของสิ่งที่พวกเขาไล่ล่าและขณะนี้มันกำลังกลับมาแก้แค้นพวกเขาซึ่งตัวหนังก็จะเซตอัพอยู่ในฤดูหนาวของปี1820นะครับและว่าด้วยเรื่องราวของการออกเรือเอ็กเซกนะครับของเหล่านักล่าปลาวาฬทั้ง21คนซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าคนที่จะออกไปล่าวาฬในบางทีก็อาจจะโดนวาฬเล่นกลับได้หนังเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นหนังเอาชีวิตรอดหนึ่งเรื่องเลยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวาฬหัวทุยที่มีชื่อว่าโมบิดิกได้เข้าจู่โจมเรือของพวกเขาจนอับปางหลายชีวิตต้องจากไปอย่างที่ไม่มีวันกลับมาส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำและด้วยความที่หนังเนี่ยเป็นฉากอยู่กลางทะเลซะส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่า CG จะเต็มอย่างแน่นอนถ้าใครได้ดูมาแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมว่าดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรและให้กันกี่คะแนนส่วนตัวผมแล้วผมให้หนังเรื่องนี้อยู่ที่ 6.5 คะแนนครับถ้าใครที่ยังติดใจการแสดงของคริสแฮมเวิร์ธจาก Extraction และยังไม่เคยดู In The Heart Of The Sea หัวใจไปจะคาดวานมหาสมุทรหนังเรื่องนี้ผมขอแนะนำเลยครับและก่อนจะจากลากันไปนะครับผมก็อย่าลืมครับกดปุ่มกระดิ่งกด Subscribe ให้กันด้วยเนื่องจากว่า YouTube เนี่ยจะไม่ค่อยแจ้งเตือนคลิปของเราแล้วและถ้าไม่อยากจะพลาดพอดแคสต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ Subscribe กระดิ่งและถ้าชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับกระทืบหนังพอดแคสต์ EP หน้าครับหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกสวัสดีครับ